นี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องการดูแลความปลอดภัยแล้วก็มั่นใจค่ะว่าจะสามารถอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องความปลอดภัยการจราจรให้กับประชาชนที่มาร่วมงานได้เพราะว่าคาดการว่าปีนี้น่าจะมีประชาชนมาร่วมงานมากกว่าปีที่ผ่านมาโดยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562ที่พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่ามีผู้แทนที่มาร่วมประชุมครั้งนี้นะคะ37หน่วยงานซึ่งครั้งนี้คาดว่าจะมีประชาชนมาร่วมกิจกรรมมากกว่าปีที่แล้วจึงมีการจัดแผนเตรียมการรักษาความปลอดภัยเน้นเรื่องของกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดแล้วก็มีตำรวจนะคะจากสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการสอบสวนกลางหมุนเวียนการมาดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองด้วยห้ามพกพาอาวุธหรือว่าสิ่งเทียมอาวุธต่างๆเครื่องดื่มของมึนเมายาเสพติดห้ามเข้างานโดยเด็ดขาดนะคะโดยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการสร้างโรงพักจำลองขึ้นมาทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานของตำรวจและเจ้าหน้าที่จริงๆค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าจำกันได้จะสวมเครื่องแบบย้อนยุคให้สอดคล้องกับบรรยากาศของงานแล้วก็ให้บริการรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายที่เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็มีนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวของตำรวจในอดีตการแสดงดนตรีความเป็นมาแล้วก็มีการแสดงความสามารถของสุนัขตำรวจภายในงานครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะก็สำหรับงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์นะคะก็มีการจำลองวิถีชีวิตของคนไทยที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำในสมัยก่อนในอดีตนะคะแล้วก็มีการจัดแสดงการละเล่นพื้นบ้านอาหารไทยการแต่งกายชุดไทยให้ประชาชนเนี่ยได้สัมผัสถึงเอกลักษณ์ประเพณีของไทยด้วยยังจำบรรยากาศเมื่อปีที่แล้วได้เลยคึกคักมากทีเดียวเขาบอกว่าชุดไทยเนี่ยขายดิบขายดีด้วยนะกลายเป็นว่านอกจากขายได้บางคนไปหาเครื่องประดับหาอะไรมาตกแต่งสนุกสนานนอกจากความสวยงามแล้วยังกลายเป็นภาพความประทับใจที่เก็บเอาไว้เป็นความทรงจำอีกด้วยใช่ค่ะปีนี้เราต้องนึกกันแล้วนะว่าเราจะใส่ชุดไทยแบบไหนกันย้อนยุคหรือจะทันสมัยยังไงที่แต่ที่แน่ๆนี่นะก็ส่งผลทำให้เศรษฐกิจไทยเรื่องของชุดไทยต่างๆเนี่ยคึกคักกันไปด้วยนะคะบางคนกลายเป็นว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องมาศึกษาแล้วว่าเอ๊ะชุดไทยในสมัยไหนนำมาสวมใส่ได้มาประยุกต์ทำแบบไหนได้ไม่เฉพาะใส่ไปร่วมงานเท่านั้นกลายเป็นว่าคนรุ่นใหม่ใส่ชุดไทยเดินทางไปที่ไหนต่อไหนกลายเป็นเรื่องธรรมดามากยิ่งขึ้นเห็นแล้วก็ชินตาไม่ได้รู้สึกแปลกตาเหมือนเมื่อก่อนเลยเป็นปรากฏการณ์ใหม่ๆเดี๋ยวเราจะเห็นกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายปีนี้นะคะ